สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565อยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับเมื่อวานนี้ประเด็นข่าวมีความหลากหลายนะครับหลายเรื่องเป็นประเด็นต่อเนื่องที่เราตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเมืองเรื่องของการลงมติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับที่เคาะสูตรแผน500ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อวานมีการแถลงออกมาจากทั้งทางฝั่งของก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเป็นพรรคฝ่ายค้านเป็น2พรรคหลักที่ตอนแรกเนี่ยท่าทีก็คือจะดันสูตรหาร100แต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามคาดก็เลยออกมาแถลงกันอย่างไรก็ตามเนี่ยมีคนไปดูรายชื่อของการลงมติมันก็มีเรื่องย้อนแย้งอยู่ในทีเหมือนกันคือการแถลงของเพื่อไทยกับก้าวไกลดูจะเป็นไปในทางเดียวกันแต่พอไปดูคะแนนเสียงการโหวตเนี่ยมันเป็นไปคนละทิศคนละทางไงแต่ว่าก้าวไกลเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่เอาหารร้อยของทางวิปมติวิปฝ่ายค้านแต่เขาจะเอาหารร้อยของเขาเองที่เสนอโดยสสของของพรรคตัวเองอ่ะเขาจะเอาหาร500ของคุณประกรณ์ซึ่งสุดท้ายเนี่ยตอนโหวตจริงๆตอนหลังเนี่ยแพ้ของข้อเสนอของคุณหมอรวีคือเอาเป็นง่ายๆเขาจะไม่หารร้อยแต่ถ้าจะไปหาร500แบบหมอรวีเขาก็จะไม่หารจะหารแบบที่สสของตัวเองนั่นน่ะเสนอเข้าไปแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าก็ในเมื่อตัวเองก็ไม่เอาหารร้อยไงตัวเองก็เลือกหาร500ไงท่าทีการแถลงเมื่อวานนี้นะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยนำทีมแถลงแล้วข้างๆก็เป็นรังสิมันโรมอย่างเงี้ยเป็นคุณอะไรนะปฏิพัฒน์สันติพาไดเดินไปไล่เรียงรายชื่อนี่มันไม่ใช่4คนจากทั้งหมด51คนของทางพรรคก้าวไกล4คนที่ว่าเนี่ยคือหายเงียบไปอ่ะคุณโก้ไม่ใช่คือไม่อะไรสักอย่างนึงอ่ะดิฉันก็งงกับคนกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะที่สำคัญนะว่ากันว่าในส่วนพลังประชารัฐเยอะสุดเลยคนก็เลยถามว่ามันเป็นส่วนได้ส่วนเสียของพวกคุณแท้ๆทำไมไม่ลงมติกันให้ชัดเจนกันไปเลยอ่ะโอเคไอ้พวกงดออกเสียงเนี่ยยังเข้าใจไม่ได้อ่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปเลยอ่ะค่ะงดออกเสียงไม่ปรากฏตัวอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณโก้บางคนเนี่ยอภิปรายด้วยนะแต่พอลงมติไม่ลงหายไปไหนแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วพอสูตรมาเป็นแบบนี้เขาจะแก้เกมกันอย่างไรหลักๆที่เห็นแล้ว2ทางทางแรกก็คือเดี๋ยวคุณจะต้องไปยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความอันนั้นคาดได้ว่ากันไปทางที่2วันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัวเรียบร้อยเตรียมแตกแบงค์พันกันอีกรอบนึงคุณก็มันทำได้ไหมถามจริงๆเถอะมันหัวกันถูกไหมจริงๆเมื่อวานนี้ก็คุยประเด็นนี้กับอาจารย์พิชัยรัตนเดชของภูเก็ตอาจารย์ก็บอกว่ามันจริงๆมันทำไม่ได้มันก็เหมือนตอนที่พักไทยรักไทยอะค่ะโดนเรื่องไปจ้างพรรคเล็กให้มาลงสมัครเพื่อจะหนีไอ้เกณฑ์ 20% ไงคะอันนี้ก็เหมือนกันน่ะไปคั่วก็พูดง่ายๆอะไปหาพรรคที่เป็นพรรคจะเอามาเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองอะจะขาดคะแนนไปไทยรักษาชาติถ้าคราวที่แล้วไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นน่ะดิฉันว่าต้องมีคนไปยื่นต้องมีคนไปยื่นเพราะว่าอ้าวนี่มันไปให้อีกพรรคนึงมาเพื่อที่จะให้หนีเกณฑ์คะแนนพึงมีให้หนีเกณฑ์จัดสรรปันส่วนผสมอ่ะคือรูปแบบไม่ได้ต่างกันเลยอะค่ะครับคือเพื่อไทยส่งแต่แบบเขตและอีกพักหนึ่งส่งแต่ปาร์ตี้ลิสต์จะเอาแบบนี้กันเลยตลกแล้วปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันคือคะแนนพักแล้วจะไม่ให้เลือกเพื่อไทยที่เป็นพักใหญ่แต่จะให้ไปเลือกพักครอบครัวเพื่อไทยหรือครอบครัวไทยนะครอบครัวเพื่อไทยเฮ้ยเอาแหละแต่ว่าณระหว่างนี้เนี่ยยังเสนอความคิดกันไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีกฤษฎีกาเลือกตั้งอะไรทั้งนั้นแต่เดี๋ยวคงจะต้องมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันตามออกมาให้ต้องติดตามคือคนเห็นหลายคนเห็นแต่ว่าหนึ่งท่านเมื่อวานนี้ที่ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวก็คือคุณหมอรวีมาชมาดลนะคะก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตเห็นด้วยกับการหา500ในสุดของคุณหมอรวีคือถึงแม้จะเป็นตุ๊กตาของหมอรวีออกมาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยกกต.จะต้องเป็นคนไปไฟนอลว่าจะหายังไงถ้าสมมุติว่าผ่านวาระที่3นะคะแล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานต่างๆแล้วก็โปรดเกล้าลงมาคุณหมอรวีบอกว่านั่นแหละถึงจะประกาศชัยชนะได้แต่เชื่อเถอะค่ะกว่าจะไปถึงวันนั้นค่ะคนจะมีคนไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับอีกเรื่องนึงที่ยังไม่จบง่ายๆครับเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันเช้านี้หลายท่านทราบดีอยู่แล้วเบนซินลดลง3บาทนะทุกคนดีใจผมเองก็ดีใจแต่ถ้าใครติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันต่อเนื่องก็จะทราบว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลมันมีลับลมคมในอะไรมากกว่านั้นนะครับราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยลงต่อเนื่องมาหลายวันจริงๆเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยราคาน้ำมันตลาดโลกลงของไทยก็จะค่อยๆทยอยปรับลงช้าๆแต่อยู่ๆเนี่ยมันลดผัวมา3บาทคนก็สงสัยพอไปแกะราคาออกมาดูก็ถึงบางอ้อค่าการตลาดกลุ่มเบนซินเมื่อวานนี้ขึ้นไปเกือบ6บาท
ลองวันนี้ไม่ลง3บาทสิผมว่าเสียงกลด่ามันจะดังขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะถามว่าลง3บาทพอไหมไม่พอนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ลงมา3บาทค่าการตลาดปัจจุบันนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้มันก็ยังค้างอยู่เกือบ3บาทมันสูงกว่าราคาแนะนำไปเกือบ1บาทเท่านั้นไม่พอค่าการกลั่นก็ยังสูงอยู่หนักไปกว่านั้นอีกในขณะที่เราลุ้นให้ลดลงมาเพิ่มอีกเหมือนที่เมื่อวานนี้คุณกรณ์จติกวณิชโพสต์ขึ้น Facebook บอกว่าคุณยังสามารถลดลงมากว่านี้ได้อีกเนี่ยปรากฏราคาน้ำมันตลาดโลกเมื่อคืนนี้เช้านี้เนี่ยบ้านเราปรับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขึ้นแรงด้วยนะครับก็เลยโอ้โหเดี๋ยวคนจะต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายเนี่ยจะเอายังไงกับเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคือเดี๋ยวก่อนนะแล้ววันนี้เราจะต้องไปเอาแกลอนมาเติมใส่ไปก็ไม่แน่ใจแต่มันทำให้เห็นอย่างหนึ่งที่ก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานบอกโฆษกกระทรวงบอกว่าเนี่ยให้ไปดูค่าการตลาดเฉลี่ยสิอย่าเอาตัวใดตัวหนึ่งมาก็เขาไปดูมาแล้วไงทั้งกลุ่มเบนซินเนี่ยมันปาไปเกือบ6บาทแสดงว่าคุณพูดความจริงไม่หมดใช่ไหมแล้วก็ที่ก่อนหน้านี้ตรีคลังเนี่ยไปอธิบายบอกว่าที่ยังลดไม่ได้ทันทีที่ตลาดลดลงต่อเนื่องเพราะต้องไปอุดหนุนกองทุนปรากฏเขาไม่ได้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่มในกลุ่มเบนซินนะเขาเอาไปยกให้เป็นค่าการตลาดเกือบ6บาทอ่ะแล้ววันหนึ่งคนซื้อน้ำมันเบนซินกับผู้ค้ากี่ลิตรอ่ะอันนั้นก็คือกำไรที่บวกเพิ่มเข้าไปคนใช้เบนซินนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณก็เกือบไม่แน่ใจเหมือนกันมันเยอะกว่าดีเซลอยู่แล้วเพราะมันคือรถส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูท่านนายกลงพื้นที่เมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเป็นเทศกาลย่อมๆเหมือนหนังกลางแปลงวันแรกนะคะที่สารวัตรการกทมในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะต้องเน้นย้ำนะคะรายงานศบค.ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่รายงานมาเนี่ยก็คือจำนวนคนที่เข้าโรงพยาบาลแต่พวกที่แบบรักษาตัวที่บ้านหรืออาการไม่หนักตรงนี้เนี่ยว่ากันว่าน่าจะ10เท่าน่าจะมากกว่านั้นด้วยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกไปกำแพงเพชรนะครับท่านบอกไปไหนเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ขออภัยไปกำแพงเพชรขออภัยเมืองกล้วยไข่นะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของโควิด19ก่อนก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้รายงานเข้ามาเนี่ย 2,366 นะคะติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ4รายที่เหลือเนี่ยเป็นการติดเชื้อในประเทศหมดเลยนะคะหายกลับบ้านค่ะ 2,234 รายนะคะยังคงรักษาตัวอยู่เนี่ย 24,904 รายเสียชีวิตเพิ่ม20รายค่ะส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย757รายแล้วก็เข้าข่าย ATK เนี่ย 3,843 รายนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีรายงานมาค่ะว่ามีคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะคะเจ้าตัวบอกว่าไปตรวจพบเชื้อโควิดติดมาจากคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะอาการโดยรวมคือเจ็บคอแล้วก็อ่อนเพลียทำให้ช่วงนี้เนี่ยไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติก็พักรักษาตัวที่บ้านไปอีกท่านหนึ่งคือพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้บิ๊กบี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คณะของผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพบกจำนวน6นายด้วยกันติดโควิดหลังจากเดินทางกลับมาจากมาเลเซียเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย30มิถุนาถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพลเอกณรงค์พันธ์เนี่ยอยู่ระหว่างรักษาตัวแล้วก็มอบหมายให้พลเอกอภินันท์คำเพาะค่ะรองผบ.ทบ.เนี่ยไปประชุมผู้นำเหล่าทัพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่วนผู้ร่วมคณะที่เดินทางไปด้วยก็กักตัวเพื่อสังเกตอาการค่ะอีก1ท่านคุณขจิตชัดวานิชปลัดกทม.ค่ะติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ท่านได้งดเข้าร่วมประชุมสภากทม.เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยกเลิกภารกิจทั้งหมดเลยนะคะคาดว่าติดเชื้อเนี่ยได้รับเชื้อภายหลังจากเข้าร่วมพิธีวันลูกเสือค่ะคุณขจิตยืนยันว่าตนติดโควิดจริงนะคะอาการคือไอเห็นเขาว่ากันว่ารอบนี้โอมิครอน BA.4 BA.5 อาการหลักๆคือไอคุณก็ไอหนักมากนะคะแล้วก็มีเสมหะด้วยซึ่งคาดว่าจะติดเชื้อจากการเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือของกทม.เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณขจิตเนี่ยไป PCR ที่โรงพยาบาลกลางแล้วก็พบติดเชื้อก็เลยแจ้งท่านผู้ว่าชัดชาติซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้รับทราบแล้วนะคะตัวของคุณขจิตก็รักษาตัวที่บ้านพักแล้วก็ลาป่วยจนถึง11กรกฎาคมแล้วก็จะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งนึง12กรกฎาคมส่วนคุณชัดชาติเนี่ยได้รับทราบแล้วนะคะกรณีปลัดติดโควิดขณะที่พบข้าราชการลูกจ้างกทม.ในติดเชื้อเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยทางด้านของคุณชัดชาติก็บอกให้ทุกคนเฝ้าระวังส่วนตัวคุณชัดชาติเองเนี่ย
ตรวจ ATK ทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องพบปะผู้คนจำนวนมากก็เลยต้องไปเช็คร่างกายเป็นประจำทุกวันนั่นเองค่ะครับแล้วก็วันนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะเปิดลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือคุณโก้อันเนื่องมาจากว่าตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเนี่ยค่ะคุณแม่ของเพื่อนที่ฉันพาคุณแม่ไปจะไปฉีดที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อคนเยอะมากเขาก็เลยจัดระเบียบใหม่นะคะตั้งแต่วันนี้นะให้คุณลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือของคุณแล้วก็เลือกวันเลือกเวลาเลือกวัคซีนได้เลยค่ะยังมีโมเดอร์นากับไฟเซอร์แต่ถ้าใครอยากจะฉีดซีโนแวคหรือว่าแอสตราเนี่ยถ้าเป็นซีโนแวคก็ต้องเข็มแรกแล้วล่ะก็ไปได้นะคะแต่ให้ลงทะเบียนไว้ก่อนตามวันและเวลาจะได้ไม่แออัดกันครับคุณหมอบอกว่าไม่ต้องนับเข็มแล้วนะต่อไปนี้ครบ4เดือนก็ไปฉีดบูสต์กันได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ฉันไปฉีดโมเดอร์นาเนี่ยก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้ใต้ผิวหนังก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกจำนวนโดสก็เลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือไม่อยากพูดแบบนี้แต่มันก็อดบ่นไม่ได้เหมือนกันนะคือช่วงก่อนหน้านี้ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกที่คนโล่งหมดเลยเราก็รณรงค์ให้ไปฉีดกันจนต้องรอมันกลับมาเหมือนจะมีระบาดอีกรอบนึงจะแห่กันไปฉีดซึ่งเหมือนเราเป็นเซลล์ขายยาเลยนะสมมุติเราเป็นเซลล์ขายวัคซีนเลยแต่อย่างน้อยไปฉีดก็ดีกว่าไม่ไปฉีดนะเพราะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดต่อให้สาธารณสุขบอกว่าเป็นระลอกเล็กๆเวฟเล็กๆอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายโรงเรียนกลับไปเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับแม่คุณหมอบอกว่าจะไม่ปิดกันทั้งโรงเรียนแล้วก็ตามแต่ทางโรงเรียนเขาบอกก็มันไม่ไหวจริงๆอ่ะเมื่อวานในกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยออกประกาศเรื่องของการเรียนออนไลน์มานะแต่ตอนแรกคนเห็นข่าวพาดหัวก็ตกอกตกใจไม่ตกใจได้ไงคุณก็700คนระฟำอย่างเงี้ยสะพรึงอย่างเงี้ยไม่ใช่คือมันเป็นยอดสะสมตั้งแต่เปิดเทอมนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือตามข้อเท็จจริงนั่นแหละนักเรียนติดไปสะสม688แล้วก็มีบุคลากรอีก70คนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยมีการเผยแพร่เอกสารของทางโรงเรียนคริสเตียนวิทยาลัยย่านสาทรนะออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคมก็คือสัปดาห์หน้าด้วยตลอด8สัปดาห์ที่โรงเรียนเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนติดเชื้อไปแล้ว688รายนะครับแล้วก็บุคลากรติดเชื้อไปแล้ว70รายอันนี้นับถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับแม้ว่าโรงเรียนจะมีมาตรการปิดห้องเรียนเป็นเวลา5วันในกรณีที่มีนักเรียนติดเชื้อมากกว่าร้อยละ10ของจำนวนนักเรียนเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดสมมติห้องนึงมี40คนติด4คนเขาก็จะปิดยกห้องไปนะครับแต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้โรงเรียนบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและก็สืบเนื่องจากนักเรียนแล้วก็บุคลากรบางส่วนเนี่ยต้องพักรักษาตัวที่บ้านทางโรงเรียนก็เลยขอประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนนะครับสัปดาห์หน้าก็คือจะเรียน2วันจันทร์อังคารจากนั้นเนี่ยจะหยุดตามวันหยุดแล้วก็หยุดพิเศษของรัฐบาลต่อเนื่องกันไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมแล้วอีกอาทิตย์นึงจันทร์ที่18อังคารที่19ก็ยังคงเรียนออนไลน์อยู่ทุกระดับชั้นทุกหลักสูตรเพื่อเป็นช่วงสังเกตการหลังจากช่วงวันหยุดพิเศษแล้วจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ20กรกฎาคมวันพุธของอีกสัปดาห์หนึ่งในช่วงวันหยุดพิเศษนะครับโรงเรียนบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะหยุดพักผ่อนกับครอบครัวอาจจะมีการวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรงเรียนบอกเลยขอให้ผู้ปกครองพิจารณาทบทวนยกเลิกแผนการเดินทางหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ปฏิบัติการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและหลังหยุดยาวเขาก็จะมีมาตรการการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับค่ะอันนี้เฉพาะโรงเรียนเดียวที่เราเห็นเอกสารออกมาชัดเจนแบบนี้แต่มีอีกหลายโรงเรียนนะที่ก็มีการปรับเป็นการเรียนออนไลน์เหมือนกันมีมศวสาธิตมศวมีสาธิตเกษตรอันนี้แน่ๆที่ปรับไปเพราะว่าเจอสถานการณ์คล้ายๆกันครับแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งก็คือแถวย่านพระราม6อ่ะคุณโก้โรงเรียนดังแถวย่านพระราม6อ่ะนะคะเพราะว่ามันคือสอบมีสอบปฏิบัติอันนี้คือลูกสาวเพื่อนดิฉันเองคุณโก้สอบปฏิบัติก็คือเป่าขลุ่ยแต่ทีนี้คือเด็กอ่ะนะก็แบบไอ้เธอแบบไหนสอนกันไปสอนกันมาแล้วก็แบบใช้ขลุ่ยอันเดียวกันแต่ว่าปกติก็คือจะมีของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะแล้วปรากฏว่ามันคงจังหวะที่แบบนั่นมาแล้วก็บอกเพื่อนก็แบบนอยไปเลยคุณโก้เพราะว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุเด็กเขาเป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คือมีไข้แต่ว่าไม่ได้น่ากลัวมากก็เหมือนเป็นหวัดใช่แต่ไม่ไอมากแต่ว่าเมื่อวานฟังบรรดาคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าอาการรอบนี้เนี่ยที่เป็นแล้วที่เจอส่วนใหญ่ของไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่คือไอค่ะคุณโก้ไอหนักเพราะฉะนั้นจะไอหนักแล้วก็อาจจะมีไข้ขึ้นสูงบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดไอเยอะๆเนี่ยเขากลัวถ้าเกิดใครที่มีภาวะเรื่องของทางเดินหายใจหรือว่าเรื่องของโรคปอดอยู่อันนี้ก็ต้องไปเช็คด้วยนะคะครับไปดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปเช้านี้ค่ะ5 นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเบนซินลดไป3บาท
แต่ว่า E85 เนี่ยลดบาท80สตางค์นะคะเมื่อวานเนี่ยหน้าฟีดอะเต็มไปด้วยแบบเฮ้ยฝันไปหรือเปล่าลดไป3บาทผมเติมเต็มถังมาเมื่อวานดิฉันวันก่อนผมกะแล้วแหละว่าเดี๋ยวมันจะต้องลดแต่ไม่คิดว่ามันจะลดเยอะขนาดและแรงขนาดนี้คือไอดิฉันไม่รู้ว่าจะลดนั่นแต่ไม่คิดว่ามันจะลดเยอะขนาดนี้แต่คิดแหละว่าวันไหนที่เติมเต็มถังก็ตามนะไม่เย็นวันนี้ก็ต้องอีกวันน้ำมันมันจะต้องลดแน่ๆว่าไม่ทางขึ้นนะคะก็นี่ค่ะเมื่อเช้าเห็นป้ายราคาน้ำมันแล้วหลายคนก็บอกโอ้โหน้ำตาจะไหลแต่เดี๋ยวก่อนคุณกอนตกลงว่าใช่ที่เหมือนคือมีคนเข้าไปกดดันกันหรือเปล่าเลยได้มาราคานี้คือจริงๆก็ช่วยกันพูดหลายคนเอาอย่างนี้ละกันมันไม่ใช่เครดิตของใครคนใดคนหนึ่งนะแล้วต่อให้ถ้าทุกคนไม่ค่อยจะพูดเสียงดังกันแต่ถ้าปล่อยให้ราคาค่าการตลาดมันขึ้นไปเกือบ6บาทเนี่ยยังไงสุดท้ายก็ต้องโดนด่าครับจริงๆคุณกรจติกาวณิชค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยพูดถึงประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่มีการปรับลดกันนะคุณกรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บอกว่าหลังจากกดดันกันมาหลายวันเห็นความเคลื่อนไหวในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินลง3บาทต่อลิตรซึ่งมีผลต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนมากๆนะคะแต่คุณกรบอกว่าจริงๆเราสามหมายถึงว่าสามารถจะลดราคาได้มากกว่าอีก3บาทนะคะเพราะถึงแม้ว่าราคาต้นทุนน้ำมันลดแต่วันนี้คุณกรบอกว่าการเพิ่มค่าการตลาดจาก3บาทกว่าเนี่ยเป็นเกือบ6บาทต่อลิตรซึ่งสูงมากจนน่าตกใจคุณกรบอกว่าควรจะไปมุ่งเน้นเรื่องของการลดค่าการกลั่นหรือว่าลดค่าการตลาดจะดีกว่าไหมเพราะถ้าทำได้น้ำมันมันจะลดลงได้อีกนะคะผมอธิบายเพิ่มเติมให้ต่อให้เขาลดมา3บาทเนี่ยแต่ค่าการตลาดเขาก็ยังสูงเกือบ3บาทอยู่ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเคยคุยกับผู้ประกอบการจัดทำไม่บังคับด้วยนะเป็นค่าการตลาดแนะนำ มันจะอยู่ประมาณ1บาทไปปลายบวกลบ40สตางค์ค่ะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยให้กำไรเขาเต็มที่เลยค่าการตลาดเขาก็ไม่ควรจะเกิน2บาทกว่าแต่ตอนนี้มันก็อยู่ที่เกือบ3บาทแสดงว่ามันลดลงไปได้อีกรวมไปถึงค่าการกลั่นเนี่ยต่อให้มันลดลงมาแล้วก็ตามแต่กลุ่มเบนซินค่าการกลั่นก็ยังอยู่ที่ประมาณ3บาทซึ่งมันก็ยังสูงอยู่ถ้าเทียบกับค่าการกลั่นในรอบช่วงที่ผ่านๆมาที่เขาอยู่ได้บาทกว่าๆเขาก็อยู่ได้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณกรแล้วก็อีกหลายคนบอกว่ามันลดได้มากกว่านี้อีกแต่ก็ยังไม่ลดกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกกลับขึ้นมาด้วยอีก4เหรียญน่ะทำไมมันจะลดยากลดเย็นล่ะคุณโก้เพราะมันคือรายได้ของผู้ประกอบการแล้วมันน่าเกลียดตรงที่ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังกระทรวงพลังงานไปอ้างว่า ก็นี่ไงก็ต้องช่วยเรื่องของกองทุนพลังงานกองทุนน้ำมันคือกลุ่มดีเซลเข้าใจได้ไม่เป็นไรเพราะอันนั้นเนี่ยเราลดการชดเชยลงจริงแต่กลุ่มเบนซินเนี่ยที่คุณไม่ยอมลดเนี่ยแล้วคุณไปอ้างกองทุนน้ำมันแต่พอไปดูตัวเลขคุณไม่ได้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มนี่คุณช้าไปวันนึงอ่ะส่วนต่าง3บาทวันละกี่ลิตรที่เข้ากระเป๋าผู้ประกอบการไม่รู้จะว่าไงนะไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์เช่นเดียวกันการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มนะ คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาจัดให้มีการประมูลครั้งแรกก่อน ซื้อซองกันเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเกณฑ์คนที่ซื้อซองไป10รายสุดท้ายยื่นได้แค่ 2-3 ราย ใช่แล้วพอยื่นกันเสร็จเปิดซองเทคนิคกันเสร็จยกเลิกการประมูลซะงั้นแล้วไอ้ตอนที่มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์เนี่ยคุณโก้มันมีความสัมพันธ์กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายด้วยมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนั้นว่าอ้าวตอนแรกคุยกันได้ใช่ไหมแต่พอจะเปลี่ยนมือจากการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยอ้าวคุณมาเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการให้ประมูลให้ผู้มายื่นซองประมูลนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคือยืดเยื้อกันมา2ปียื่นเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วอยู่ๆเปิดซองกันเสร็จเรียบร้อยประกาศยกเลิกการประมูลครั้งแรกแล้วจะเปิดประมูลรอบ2 คนที่เขายื่นซองรอบแรกอย่าง BTS เขาก็ไม่ยอมสิเขาก็ไปยื่นศาลปกครองสรุปเมื่อวานนี้ศาลปกครองก็เลยมีมติเพิกถอนมติกรรมการจัดการประมูลรถไฟฟ้าที่ไปยกเลิกการประมูลครั้งแรกครับฟังงงไหมคุณผู้ชมไม่งง แต่ถ้าใครตามดูมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลจริงๆโทษนะคุณโก้มันก็คือความขัดแย้งที่คุณได้เห็นในรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนั่นแหละแล้วถ้าดูให้ลึกๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยนะใช่ผมไม่พูดลงไปแล้วกันใช่พาไปดูความพิพากษาของศาลปกครองเมื่อวานนี้กันสักหน่อยครับแต่ว่าพรรคนั้นเนี่ยวันนี้มีสื่อบางฉบับเขาบอกว่านั่นน่ะว่าที่นายกถ้าเกิดลุงตู่อ่ะติดหล่มขึ้นมาเลยนะคุณมันก็เป็นไปได้เพราะเขียวมากแต่นี่สีส้มจ้ะนี่สีส้มศาลปกครองกลางนะครับมีมติเพิกถอนมติคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36ของพรบร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ที่มีมติออกมาเมื่อ3กุมภาพันธ์ปี64
ให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์และการยกเลิกคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวนะครับนอกจากยกเลิกมติกรรมการแล้วเนี่ยก็เพิกถอนประกาศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เรื่องยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชนรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์มีนบุรีและการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวลงวันที่3กุมภาพันธ์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการคัดเลือกและก็รฟม.มีประกาศดังกล่าวออกมาตามที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับศาลปกครองให้เหตุผลว่าแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกเมื่อ3กุมภาพันธ์64ว่าที่มีมติยกเลิกการคัดเลือกเนี่ยก็พูดง่ายๆยกเลิกการประมูลครั้งแรกเพื่อช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแต่ปรากฏเพียงความเห็นของรฟม.ในเรื่องนี้ว่าเอกชนผู้ซื้อเอกสารประกอบราคาและ BTSC ไม่มีความเสียหายใดๆหากกรรมการจะยกเลิกการคัดเลือกดังกล่าวเนื่องจากเหตุแห่งคดีพิพาทสิ้นสุดและจะคืนซองข้อเสนอหลักประกันเงินค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเงินค่าซื้อเอกสารคืนทุกรายโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางนะครับคือตอนที่เขาให้ขายซองตอนแรกเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาไปเปลี่ยนหลักเกณฑ์ระหว่างนั้นก็มีคนไปยื่นแล้วแหละว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนหลักเกณฑ์หลังขายซองแบบนี้มันไม่ได้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเขาไปยื่นศาลเรื่องนั้นค้างการพิจารณาอยู่ดังนั้นเมื่อวานศาลปกครองกลางก็เลยบอกว่าการที่กรรมการคัดเลือกแล้วรฟม.ประกาศยกเลิกการประมูลโดยไม่เปิดให้ BTSหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือแม้แต่ร้อยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากรณีที่คุณไปเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประมูลซะก่อนเนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและความโปร่งใสเป็นพื้นฐานการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างรัฐและเอกชนตามพรบ.ร่วมลงทุนดังนั้นจึงฟังไม่ได้ว่ามติของกรรมการคัดเลือกและประกาศรฟม.ลงวันที่3กุมภาพันธ์ปี64เป็นเหตุผลและความจำเป็นตามพรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐเอกชนปี62ในการที่จะต้องประกาศยกเลิกการประมูลครั้งแรกออกไปนะครับศาลปกครองกลางมองว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับพูดง่ายๆก็คือคำสั่งยกเลิกการประมูลครั้งแรกเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะขณะที่ทางด้านของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ. BTS คุณสุรพงษ์ลาหะอัญญาบอกว่าพึงพอใจกับคำตัดสินของศาลปกครองกลางที่ออกมาเมื่อวานนี้ศาลให้ความยุติธรรมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีมติยกเลิกการประกาศยกเลิกดังกล่าวแนวทางดำเนินการหลังจากนี้จะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและฝ่ายกฎหมายว่าจะทำอะไรต่อได้หรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดวันที่27กันยายนเพื่อพิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่คือเขาไปฟ้องการปฏิบัติงานอะไรกันไว้อะนะวันนี้ก็ดีใจถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นบรรทัดฐานการประมูลบ้านเราเราต่อสู้โดยที่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้แต่เราอยากให้การประมูลเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงประเทศแล้วก็ความเชื่อมั่นนักลงทุนถามว่าจะดำเนินการอย่างไรทางคุณสุรพงศ์บอกว่าก็ต้องไปดูฝั่งรฟม.เรื่องการประมูลวันที่27อันนี้คือการประมูลรอบ2ละว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างไรเราก็มีคำถามไปเยอะก็ต้องรอว่ารฟม.จะตอบคำถามหลังจากที่ศาลมีคำสั่งออกมาแบบนี้ยังไงเพราะมีอะไรที่เราคิดว่าอาจจะไม่ชัดเจนหลายอย่างรวมไปถึงคำพิพากษาศาลวันนี้ก็อาจจะมีผลตนเชื่อว่าทางฝั่งรฟม.ก็คงต้องไปพิจารณาเหมือนกันว่าจะเอายังไงต่อก็อยู่ที่ดุลยพินิจของรฟม.ส่วนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่อาจจะเปลี่ยนเรื่องของคุณสมบัติผู้ก่อสร้างงานโยธาซึ่งแต่เดิมให้ใช้ผลงานในต่างประเทศได้แต่เขาไปปรับใหม่ไงเอาเฉพาะเจ้าที่มีผลงานกับรัฐในประเทศจากที่มันมีโอกาสเข้าประมูลได้หลายเจ้ามันก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นเหมือนมันล็อกสเปคอะใช่ใช่ใช่แต่ทางคุณสุรพงศ์บอกว่าแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเขาปรับให้ใช้ไม่ได้นะใช้ต่างประเทศไม่ได้ทำให้ซิโนไทยซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าจอยเวนเจอร์กับเราที่เคยมีคุณสมบัติครบถ้วนเพราะเคยมีผลงานในต่างประเทศเข้าร่วมประมูลได้แต่รอบ2เนี่ยเข้าร่วมประมูลไม่ได้ก็ต้องหาบริษัทอื่นมาร่วมด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องการกำหนดประสบการณ์ผู้เดินรถซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยกำหนดให้เฉพาะผู้มีประสบการณ์ในประเทศเท่านั้นเอาจริงๆถ้าล็อกแบบนี้มันมีแค่2เจ้าแต่ครั้งนี้กลับกันคือให้สามารถใช้ผู้ที่มีประสบการณ์การเดินรถจากต่างประเทศได้ก็ต้องรอดูความชัดเจนจากรฟม.อีกครั้งทิ้งท้ายด้วยว่าการที่ศาลปกครองเพิกถอนประกาศยกเลิกประกาศการประมูลครั้งแรกเนี่ยก็แสดงว่าการคัดเลือกครั้งที่แล้วยังอยู่ใช่ไหม
ซองที่ยื่นไปยังมีผลอยู่ใช่ไหมบวกกับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่าการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตนเข้าใจว่าการประมูลครั้งล่าสุดก็ยังอยู่แต่คงจะต้องไปศึกษาในข้อกฎหมายอีกครั้งเพราะเขาประกาศการประมูลครั้งที่2ออกมากันแล้วแต่คุณศักดิ์สยามแกจะยื่นอุทธรณ์นะคุณโก้เรื่องนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบบอกว่าได้รับรายงานจากนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟขออภัยผู้ว่าการรฟมแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอคัดคำพิพากษาของศาลแล้วมาพิจารณาว่ารฟมเนี่ยจะมีแนวทางเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรฟมก็จะไปยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองก็คือภายใน30วันนะคะส่วนการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์รอบใหม่เนี่ยที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการประมูลแล้วก็เตรียมจะเปิดให้เอกชนมายื่นข้อเสนอ27กรกฎาคมนี้แล้วก็เปิดซองข้อเสนอ1สิงหาคม65จากการฟังคำพิพากษาเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าศาลท่านก็ไม่ได้มีคำสั่งห้ามมีการประมูลรอบนี้นะคะดังนั้นรฟม.ก็จะสามารถเดินหน้าประมูลได้เหรอตัดสารท่านบอกว่าการประมูลรอบแรกคุณยกเลิกไม่ได้ไงแล้วซองเซิงอะไรยื่นกันไปหมดแล้วคุณพิจารณาคะแนนทางเทคนิคกันไปแล้วด้วยซ้ำใช่มันก็เหมือนแบบขัดคุณสมบัติยังไงก็งงไปหมดคุณศักดิ์สยามไม่ใช่ฝ่ายกฎหมายก็เดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแต่ละบริษัทเขาไปสู้กันละกันคือเรื่องนี้มีเอกชนสู้กันจริงๆอยู่สองเจ้าแล้วแต่ละบริษัทก็จะมีพรรคการเมืองที่ตัวเองสนิทอยู่คนละพรรคอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเอกชนเพียวๆคุณก็มันเป็นเรื่องของของพรรคการเมืองที่สนับสนุนหน่วยงานของตัวเองที่อยู่ในหน่วยงานของตัวเองแล้วทีนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องข้อพิพาทเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันก็มีเอกชนเข้ามาดำเนินการให้ให้ที่อีกนิดเดียวคือฉันชื่อเขาก็พูดชื่อไปแล้วนะคะมีเอกชนเข้ามาดำเนินการให้และเอกชนรายนี้ก็มายื่นประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีปัญหาตรงนี้ด้วยเขาก็ตั้งข้อสังเกตวงในเขาพูดกันด้วยซ้ำไปพอมีการให้เอกชนเจ้านี้มาดำเนินการในการที่จะที่มันมีข้อพิพาทกันอยู่ว่ามันยังไม่สามารถโอนให้ได้โอนไม่ได้งั้นก็จ่ายค่าจ้างมาสิจ่ายค่าเดินรถมาสิพอหลังจากมีปัญหากันปุ๊บเนี่ยคุณมาเปลี่ยนสัญญาทันทีเลยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก็ไปสู้กันก็แล้วกันถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้แล้วเป็นโมฆะคุณก็เสียเวลามั้ยอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงดีกว่าค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนเป็นสิทธิ์เก่ากับสิทธิ์ใหม่มั้ยคุณก็ใช่สิทธิ์ใหม่ที่ว่าก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมติของอมท.ค่ะเขาไปให้ไปทำโพลมาแล้วก็ปรากฏว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อย่อก็คืออมท.เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรก็ตามเช่นการเขาไม่มีรับน้องนะเขาเรียกว่าแบบเพื่อนพบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจัดกิจกรรมใดๆก็ตามที่จัดโดยอมท.เนี่ยเขาจะใช้เพลงในการทำกิจกรรมก็คือเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่เป็นทำนองเพลงมอนดูดาวทีนี้ล่าสุดค่ะทางด้านกรณีของสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะพูดถึงผลสำรวจดังกล่าวที่อมท.เนี่ยเขาจะใช้เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองเพลงมอนดูดาวแทนเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองในการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยอมท.เนี่ยทางด้านสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เลยแจ้งว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีจิตวิญญาณในการรับใช้สังคมผ่านกระบวนการอันหลากหลายเพลงทุกเพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล้วนสะท้อนให้เห็นความเป็นมาและประวัติศาสตร์ความสำคัญจากอดีตจบจนปัจจุบันในนามของสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของสมาชิกสมาคมทำหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอแสดงเจตนารมณ์ว่าเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองนั้นจะยังคงเป็นเพลงหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมต่อไปค่ะครับหลักๆเข้าใจว่าจะเป็นงานฟุตบอลประเพณีนะครับที่สมาคมธรรมศาสตร์กับสมาคมของทางจุฬาเขาเป็นจัดร่วมกันทุกปีก็คือสิทธิ์ใหม่กับสิทธิ์เก่าครับค่ะไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องของการประชุมสภากรุงเทพมหานครนะครับงบประมาณกรุงเทพนะเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบงบ 79,000 ล้านออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาของกรรมธิการก็คล้ายๆกับการทำงานในสภาใหญ่นะครับเมื่อวานนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาในฐานะโฆษกสภากรุงเทพมหานคร
คุณนฤนันมนนะครับห่วงทรัพย์เนี่ยก็เปิดเผยภายหลังการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญครั้งที่1สมัยที่3ประจำปีพุทธศักราช2565นะครับคุณวิรัติมินชัยนันท์ประธานสภากรุงเทพเนี่ยเป็นประธานการประชุมวาระสำคัญก็คือการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2566พ.ศ.ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับโดยช่วงบ่ายเนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบในหลักการตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน62ท่านก็แบ่งเป็นฝ่ายสภากรุงเทพเนี่ย47ท่านแล้วก็ฝ่ายบริหารของทางกทม.อีก15ท่านกำหนดปรายติ15วันแล้วก็กำหนดระยะเวลาพิจารณา45วันเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมสภากทม.อีกครั้งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ข้อบัญญัติในวันที่18สิงหาคมให้ทันหน่วยงานนำงบประมาณไปดำเนินภารกิจต่อไปนะครับทางด้านของผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยกล่าวในที่ประชุมสภากทม.ว่าการอภิปรายเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับการเห็นปัญหาที่แท้จริงขอบคุณคำอภิปรายของสก.ทุกคนมีคุณค่าทุกข้อเสนอมาที่เสนอมาจะรับและนำไปปฏิบัติเนื่องจากสิ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นความร่วมมือกันงบบางส่วนอาจจะดูน้อยแต่จริงๆแล้วก็มีงบอุดหนุนจากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งเช่นงบการศึกษาซึ่งรัฐสนับสนุนหากพิจารณาสิ่งที่สก.อภิปรายจะเห็นว่าปัญหาที่นำเสนอเป็นปัญหาเดียวกันกับที่เรามีการกำหนดนโยบายลงไปทั้งระบบเส้นเลือดใหญ่แล้วก็เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่สำนักเป็นโครงการใหญ่ที่ใช้เงินจำนวนมากเส้นเลือดฝอยจะอยู่ที่เขตที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับเส้นเลือดใหญ่มากกว่าทำให้งบประมาณบางครั้งอยู่ที่สำนักแต่สก.เห็นตรงกันว่าปัญหาส่วนใหญ่อยู่กับคนในพื้นที่อยู่ที่เส้นเลือดฝอยเพราะฉะนั้นงบประมาณจึงไปควรอยู่ที่เส้นเลือดฝอยและทำให้ชัดเจนขึ้นปัญหาหลักตอนนี้ก็คือรายได้ของกรุงเทพครับหลักๆแล้วก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายท่านกังวลประสิทธิภาพในการจัดเก็บเพราะว่าฐานข้อมูลยังไม่ครบถ้วนหากพัฒนาฐานข้อมูลได้ละเอียดการจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างจะทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวมไปถึงการจัดเก็บภาษีป้ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานครข้อมูลการจัดเก็บภาษีทั้งหมดจะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่วนที่มีการพูดกันถึงเรื่องค่าจัดเก็บขยะของห้างสรรพสินค้าในความเป็นจริงเนี่ยสถานประกอบการขนาดใหญ่มีวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมีการรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากดังนั้นเมืองเองก็ควรเรียนรู้จากเอกชนในส่วนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเรื่องภาระหนี้ต้องพิจารณาที่มาที่ไปให้รอบคอบต่อไปก็จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสภากทม.ให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามข้อบังคับที่ควรจะเป็นส่วนประสิทธิภาพการใช้งบประมาณยืนยันว่าคณะผู้บริหารมีนโยบายจะใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดนะครับประเด็นทั้งหมดที่อภิปรายกันมาเมื่อวานนี้ก็จะรับไปดูในรายละเอียดและหาวิธีแก้ไขปัญหาตามที่ได้มีการเสนอมาไม่ว่าจะเป็นขยะตกค้างถนนชำรุดการขุดลอกคลองและท่อระบายน้ำการเตรียมพร้อมนโยบายการเปิดเมืองการดูแลกลุ่ม608กองทุนพัฒนาชุมชนส่วนในการครูพี่เลี้ยงเด็กปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างการเพิ่มโรงพยาบาลการดูแลระบบสาธารณสุขระดับประถมภูมิซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกทม.การปรับปรุงสวนสาธารณะการเปิดพื้นที่ให้เป็นตลาดสร้างเศรษฐกิจความล่าช้าของการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดหาเครื่องมือดับเพลิงให้เหมาะสมกับพื้นที่ขอบคุณข้อมูลที่มีคุณค่าของสก.เพราะทุกท่านเห็นปัญหามากกว่าตนก็จะรับมาดำเนินการต่อไปครับค่ะส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีงานกรุงเทพกลางแปลงเป็นครั้งแรกก็คือเขาฉายหนังกลางแปลงที่หน้าศาลาคนเมืองอะนะคะศาลาว่าการกทม.ที่เสาชิงช้าที่ลานคนเมืองนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าเนี่ยก็ไปเปิดงานด้วยนะคะผู้ว่าเนี่ยไปถึงก่อนเริ่มงานนะแล้วก็บอกว่า17กรกฎาคมเนี่ยค่ะทางผู้ว่าการการรถไฟได้อนุญาตให้กทม.เนี่ยนำหนังกลางแปลงไปฉายที่หัวลำโพงได้ก็คาดว่าจะเอาเรื่องคู่กรรมนะคะเอาภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมเนี่ยไปฉายเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับสถานีรถไฟด้วยรวมถึงทางสถานทูตเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ได้ติดต่อมาค่ะว่าจะนำหนังเกาหลีมาร่วมฉายในอนาคตด้วยอันนี้ก็ถือเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานของกทม.กรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนตรงนี้คุณชัชชาติบอกว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของกทม.เลยนะคะทำให้เห็นพลังความร่วมมือค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอันนี้ก็ต้องขอบคุณรองผู้ว่าฝานนท์ที่เป็นคนช่วยประสานงานด้วยผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสกรุงเทพมหานครกลางแปลงเนี่ยถือว่าเป็นการฟื้นตำนานหนังกลางแปลงในกรุงเทพหรือไม่ผู้ว่าบอกว่าอย่างนี้ค่ะในชีวิตส่วนตัวเนี่ยท่านแทบจะไม่ได้ดูหนังกลางแปลงเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยน่าจะเหมาะกับช่วงโควิดหมายถึงว่าช่วงบรรยากาศที่มันเปิดโล่งได้ที่มีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมคลายล็อกเรื่องการถ้าเกิดว่าอยู่ในที่โล่งที่สาธารณะนั้นก็อาจจะไม่สวมหน้ากากได้หรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
ร้านค้าโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพนี่ก็ขายดีก็ถือว่าเป็นหลายมิตินะคะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยความสุขความสนุกที่สำคัญความหวังค่ะคุณผู้ชมและหวังว่านี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมความสุขให้ได้นะคะส่วนถามถึงสาเหตุค่ะว่าทำไมผู้ว่าถึงชอบภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามคุณก็ได้ดูเรื่องนี้ไหมดูครับดูใช่ไหมตอนแรกคุณดูแล้วคุณดูแล้วคุณรู้พล็อตเรื่องมาตั้งแต่แรกไหมรู้ก็รุ่นพี่คณะผมกำกับโอเคโอเคแต่ก็มีหลายคนที่แบบอ๋อนี่มันเป็นแบบเป็นมิติเป็นช่วงแรกๆเลยที่มีหนังของเขาเรียกอะไรวายใช่ไหมหนังสายวายใช่เป็นเรื่องแรกเลยนะคะก็ผู้ว่าชอบเรื่องนี้ก็เลยนักข่าวก็เลยถามว่าทำไมถึงชอบเรื่องนี้คุณชัชชาติบอกว่าชอบเพลงประกอบเพราะแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยท่านเคยดูแลพื้นที่สยามด้วยนะคะก็ความสุขมีทั่วกรุงเทพละค่ะอันนี้เป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเหมือนกับดนตรีในสวนนะคะคือนอกจากจะช่วยสร้างความสุขแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจรอบๆบริเวณนั้นด้วยนะคะแต่ความสุขไม่ใช่การมาดูหนังกลางแปลงแต่ความสุขอยู่ที่ใจหนังกลางแปลงเนี่ยทำให้เราหลุดออกจากชีวิตประจำวันก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนได้นะคะพอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยฝนมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนท่านผู้ว่าก็โบกมือไล่ฝนแล้วก็บอกไปทางโน้นไปที่อื่นแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงเนี่ยทางกรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยหอภาพยนตร์ The Film Archiveสมาคมหนังกลางแปลงแล้วก็ Better Bangkok ค่ะร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่ากรุงเทพกลางแปลงนะคะก็จะมีการจัดฉายหนังทั่วกรุงเทพเริ่ม7กรกฎาคมนี้ฉายที่ลานคนเมืองเขตพระนครคู่ขนานไปกับดาดฟ้าอาคาร True Digital Park ที่พระโขนงนะคะจะมีทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์ตลอดเดือนกรกฎาคม65นอกจากนี้เนี่ยจะมีหนัง25เรื่องที่เอามาฉายแล้วก็จะมีหนังสั้นมาร่วมฉายด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมอีกหลากหลายเลยค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มศิลปินเนี่ยมาร่วมเพื่อที่จะแสดงผลงานก่อนฉายด้วยเมื่อวานก็คือ2499อันธพาลคลองเมืองนะคะพี่ติ๊กก็ไปพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรก็ไปเมื่อวานนี้เขาเล่าให้ฟังสั้นๆว่าตอนแรกอ่ะพี่ติ๊กไม่ได้สนใจจะเป็นพระเอกเรื่องนี้เลยนะคุณโก้แต่ว่าพี่ติ๊กไปแคสโฆษณาพี่อุ๋ยก็เลยบอกว่าคุณติ๊กคุณมาแคสบทนี้หน่อยพี่ติ๊กบอกไม่ครับผมมาแคสโฆษณาทนลูกตื้อไม่ไหวค่ะสุดท้ายเนี่ยก็เลยแคสแล้วก็ได้บทนี้ไปจริงๆตอนแรกเขาก็มองไว้เป็นพี่เต๋าสมชายไม่ก็คุณสอนดำเทพพิทักษ์แต่ท้ายที่สุดก็พี่ติ๊กได้ไม่ได้มีแค่ฉายหนังนะอย่างที่เห็นมีวงดนตรีแสดงสดเมื่อวานเห็นเบิร์ดกับฮาร์ดก็ไปเล่นกันอยู่มีคุณเบิร์ดคุณฮาร์ดแล้วก็พี่ปั่นไพบูลย์เกียรติ คือถ้าเกิดมันเป็นหนังกลางแปลงเนี่ยก็ต้องเป็นศิลปินยุคเดียวกันแล้วใช่ใช่ก็ถ้าสนใจไปร่วมกิจกรรมมันได้แต่เน้นย้ำนิดนึงเมื่อวานเห็นคนค่อนข้างเยอะระวังเรื่องโควิดกันหน่อยแล้วกันเนาะไม่ใส่หน้ากากนะคุณทรายจะเดินปูระฝั่งริมสุดนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งผมเป็นผู้กำกับนะคุณอนุชามันถ้าจำชื่อไม่ผิดขออภัยไปดูทางด้านของท่านนายกกันบ้างนะครับลงพื้นที่กำแพงเพชรเมื่อวานนี้นะก็ไปพบ8พี่น้องประชาชนนะครับไปที่ขานุวรรักษ์บุรีโมเดลนะครับที่ตำบลแสนตออำเภอขานุวรรักษ์บุรีนายกเนี่ยไปตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของกลุ่มข้าว GAP ขานุวรรักษ์บุรีโมเดลแนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนนะครับไปลองขับรถดำนารุ่น8แถวด้วยแล้วก็ชมโดรนพ่นปุ๋ยก่อนนั่งพูดคุยกับเกษตรกรก็คล้ายๆเดิมมาพูดถึงมาดูผลสำเร็จในพื้นที่ดูว่าจะทำอะไรต่อไปได้ขอยืนยันจะทำเต็มที่เพื่อดูแลทุกคนดีใจที่ชาวนาที่นี่ประสบความสำเร็จมีข้าวประจำถิ่นเราเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ที่เขายังไม่ค่อยพร้อมนะครับยืนยันว่าไม่ได้เดินทางมาขอคะแนนเสียงตนคือนายกมีหน้าที่ดูแลความเดือดร้อนประชาชนทุกคนรับฟังจากทุกส่วนทั้งส่วนของรัฐมนตรีส่วนของส.ส.ถ้าผมได้ทำงานก็จะทำต่อไปเรื่อยๆให้มีผลงานเป็นรูปธรรมทุกวันนี้เน้นแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานถนนรถไฟทางคู่สนามบินทำไปเท่าไหร่แล้วใช้เวลามา8ปีเต็มๆถึงได้มีผลงานวันนี้รัฐบาลถ้าอยู่ยาวก็จะมีผลงานแต่ถ้าอยู่สั้นๆผลงานก็จะเล็กๆน้อยๆแล้วไม่สำเร็จรัฐบาลทำงานแบบมียุทธศาสตร์ไม่ได้ทำแบบสุกเอาเผากินไม่ได้ต้องการให้เงินทั้งหมดมาเป็นบุญคุณกับตัวเราแต่ให้เงินเพื่อไปสร้างความเข้มแข็งแล้วก็เป็นรูปประธรรมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลถ้าประชาชนรักกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งทุกคนไปด้วยกันก็จะทำให้คนอยากมาเที่ยวประเทศไทยถ้าเขามาเขาก็อยากมาใช้เงินอยากมาลงทุนกับเราและประเทศเอาคนต่างประเทศเข้ามาไม่อั้นให้สิทธิประโยชน์คนพวกนี้ก่อนก็มากันหมดแต่คนสมองดีๆ
แต่คนสมองดีๆไปหมดให้สัญชาติส่งไปแต่เรายังให้อย่างนั้นไม่ได้แต่เราก็หาวิธีการให้เขามาอยู่เมืองไทยในเรื่องการต่อวีซ่าเห็นว่าต่างประเทศมาอยู่ประเทศไทยกันเยอะอย่างเช่นกรณีคนญี่ปุ่นล่าสุดที่มาแล้วไม่อยากกลับเพราะอยู่บ้านเขาค่าใช้จ่ายสูงคนไทยบางคนอยากไปอยู่ข้างนอกตนก็แปลกๆงงๆอยู่บอกได้ว่าตนไม่ใช่คนสร้างความขัดแย้งเข้ามาเพื่อให้มันสงบวันนี้ก็ไม่อยากขัดแย้งเพราะฉะนั้นคือความหนักใจถ้าทะเลาะกันอีกสิ่งที่ตนทำไว้ก็หายไปหมดเอกอัครราชทูตทูตผู้นำมารองนายกประเทศอื่นมาเขาก็บอกว่าให้เขาก็ขอให้ประเทศไทยสงบสุขด้านอื่นเขาพร้อมหมดและพร้อมจะมามีเรื่องการลงทุนแล้วก็รถไฟฟ้าพร้อมก็มาเกือบ10บริษัทจะมาทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนรถไฟฟ้าอันดับต้นของโลกพร้อมกับตอนท้ายนะครับวันนี้ตนขอใช้คำว่าเราชนะโควิดได้แล้วชนะที่เราสามารถอยู่กับเขาได้คือใส่หน้ากากให้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยและอยู่ในโลกของการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยด้วยนะมีดราม่าในโซเชียลมีเดียเหมือนกันเพราะคำพูดบางช่วงบางตอนท่านนายกก็ยอมรับว่าผมฟังแล้วผมก็งงที่ไปบอกชาวนาอะไรที่ไม่รวยสักทีพระหน้าดำก็จะช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปจะได้ไม่เครียดจะได้หน้าขาวอะไรกันไปเขาเปรียบเลยเหมือนแบบว่าไพ่ฟ้าหน้าใสอะไรแบบนี้เขาคนถ้าจะโจมตีเขาก็โจมตีคุณโก้เป็นปกติดิฉันไม่ได้แปลกใจนะไม่มีสิแปลกตอนแรกยังมีคนแซวได้ฟังเพราะว่าไปที่เนี่ยคือดงกล้วยไปศูนย์เกษตรที่ทำเกษตรกล้วยไข่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะตอนแรกอ่ะยังนึกว่าคนจะแซวว่านี่ไงเจ้าของกล้วยมาเองไปยืนฮะใจร้ายใจร้ายตรงไหนก็นึกว่าแบบสื่อจะต้องแซวแน่ๆแต่ก็ไม่ได้นั่นอะไรนะคะแต่ว่าอีกฝั่งนึงค่ะที่สหราชอาณาจักรค่ะนายกรัฐมนตรีบริจอนสันของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมรสุมหนักมากจริงๆทั้งเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรการโควิด-19จัดปาร์ตี้นะคะที่บ้านพักที่พักของตัวเองไม่ใช่ได้รอบเดียวว่ากันว่า2รอบนะคะจนตอนแรกนึกว่าสภาจะถอดถอนแล้วแต่ท้ายที่สุดค่ะทนแรงต้านไม่ไหวนะคะเจ้าตัวเนี่ยยอมลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักรัฐบาลก็คือลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะโดยนายบริจอนสันค่ะ BBC รายงานนะคะว่าเจ้าตัวนั้นยินยอมจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วก็หลังจากที่รัฐมนตรีและส.ส.ในพรรคเนี่ยพากันลาออก30กว่าคนนะคะแล้วก็เลิกสนับสนุนเขาเพราะว่าทนไม่ไหวกับกรณีฉาวโชว์ในพรรคเรื่องแล้วเรื่องเล่า BBC รายงานนะคะว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟนั้นจะจัดการแข่งขันเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนต่อไปในฤดูร้อนนี้แล้วก็คาดหวังว่าจะได้ตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษด้วยก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคในเดือนตุลาคมแต่ว่าในระหว่างนี้นายจอห์นสันก็จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะซึ่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยจอห์นสันประกาศมาโดยตลอดว่าจะยังยืนหยัดนั่งตำแหน่งเก้าอี้ต่อแม้จะมีรัฐมนตรีทั้งระดับอาวุโสแล้วก็ระดับรองเนี่ยทยอยลาออกจากรัฐบาลรวมถึงส.ส.ของพรรคจำนวนมากก็ประกาศจะไม่สนับสนุนเขานะคะจนกระทั่งท้ายที่สุดเจ้าตัวเนี่ยยินยอมลงจากตำแหน่งมีรายงานบอกว่านายจอห์นสันเนี่ยถูกรบเร้าให้ไปเสียจากพวกสมาชิกอาวุโสของคณะรัฐมนตรีที่ยังเหลืออยู่รวมถึงรัฐมนตรีคลังนัทฮิมซาฮาวีที่เพิ่งจะได้รับตำแหน่งด้วยนะคะจดหมายขอลาออกของเขาเนี่ยซาฮาวีผู้ซึ่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมาบอกว่าเขาได้บอกอย่างชัดเจนไปถึงนายกรัฐมนตรีว่านายกเนี่ยควรจะไปจากไปด้วยศักดิ์ศรีนะคะก็คาดการว่าในจอห์นสันนั้นจะแถลงคำลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่บริเวณด้านนอกทำเนียบนายกในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็คือบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงนั่นเองค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอาชญากรรมนะเรื่องของคดีคุณแตงโมเนี่ยอัยการเลื่อนสั่งคดีเป็นครั้งที่3แล้วรวมไปถึงเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวปฏิบัติการยุทธการคอมมานโดปราบคนพาล นะครับมีการบุกค้นหลายจุดแล้วก็มีผู้ต้องหาคดีสำคัญสำคัญมีรวบพ่อของนิกกี้ณชัดนะครับหนีคดีพยายามฆ่าแล้วก็บุตรชายของแคล้วอดีตเจ้าพ่อเมืองกรุงเนี่ยคมก็ก่อเหตุพยายามฆ่าเช่นเดียวกันนะกลับมาติดตามรายละเอียดครับค่ะ